าเพซี่ก็จะมาทำกะเพราถาดของเราเวอร์ชั่นที่1 นะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกนี่นะคะป้าเพซี่ก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะตามด้วยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วกระทะนี่จะร้อนเร็วนะคะป้าเพซี่ก็จะตามด้วยโคตรพริกนะคะอันนี้เวอร์ชั่นแรกนะคะนะ FC รู้เลยนะคะโคตรพริกค่ะใส่ไปเลยค่ะตามชอบเลยนะคะเป็นเวอร์ชั่นกะเพราถาดไฟลุกนะคะใส่ตามชอบเลยทีนี้ตามชอบเลยนะคะจัดไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่นี้นะคะหมูสับของเราตามชอบเลยนะคะป้าจะไม่เน้นเยอะนะคะถ้าใส่หมูเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เผ็ดนะคะแค่นี้พอละน่าจะอิ่มนะคะก็ปัดถาดแป๊บนึงสุดปล่อยฉุนฉุนดีจริงๆเลยนะคะทีนี้นะคะก็ตามด้วยน้ำนะคะนิดนึงเพื่อให้หมูเราสุกนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวหมูถ้าอยากผัดแห้งๆก็อย่าไปใส่น้ำเยอะนะคะแต่ถ้าอยากให้มีน้ำราดก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะแต่ว่าป้าว่าผัดแห้งๆจะอร่อยกว่านะคะทีนี้นะคะป้าก็จะมีอันนี้นะคะเวอร์ชั่น1 นะคะจะมีเม็ดสตอด้วยนะคะใส่ไปเลยเพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกไทยป่นนะคะใครจะใช้แบบดุก็ได้ ใส่ไปเลยตามด้วยซอสหอยน้ำปลายังก่อนนะคะเราตามสักนิดพวกเขาเข้าไปเลยค่ะอุ้ยสูงจริงๆค่ะเขาถาดของป้าหนูก็ชิมรสเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะพอปรุงรสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะใบกะเพราของเราเลยจัดไปเลยค่ะตามชอบเลย นี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเวอร์ชั่นที่1คนนี้มาแบบ2เวอร์ชั่นเรียบร้อยนะคะเวอร์ชั่นที่1ของเราเวอร์ชันที่2ก็เหมือนกันนะคะก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพียงแต่พริกเนี่ยจะเบบี้นะคะป้าจะเรียกเวอร์ชันนี้ว่าเบบี้ผัดกะเพรานะคะขั้นตอนทำเหมือนกันหมดเลยค่ะตามด้วยน้ำเลยค่ะน้ำล้างครกเลยค่ะพอผัดมาคิดว่าหมูสุกแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะป้าก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะนิดนึงนะคะตามด้วยซอสหอยเหมือนเดิมนะคะคือปรุงรสเหมือนเดิมเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนไปคือพริกนั่นเองค่ะนี่ก็ชิมรสนะคะกาดเหลือเลยเพิ่มเลยนะคะไม่ค่อยนัวเท่าไหร่
ส่ปลาได้โอเคนี่ก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเวอร์ชั่นที่2ของเราเบบี้ผัดกะเพรา The baby ผัดกะเพราเรียบร้อยโอ้ยหนักคุณคิดยกหน่อยสิเสร็จแล้วนะคะ Too heavy for you Wow ก็ Giant ก็เสร็จแล้วนะคะ And you what you eat โอ้ก็ด้วยกันไงก็มันสองเวอร์ชั่น No that's for me What you eat โอ้คุณคิดถ้ากินหมดนี่นะคะบอกตรงนะคะป้าเฟซี่เลี้ยงไม่ไหวแน่นอนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกะเพราถาดนะคะถาดจริงๆถาดอันนี้ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วนะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ถาดเล็กๆนะคะนี่คือถาดเวอร์ชั่นใหญ่เลยนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะก็มีไข่ดาวด้วยพริกน้ำปลานะคะแล้วก็มีซุปเล็กน้อยนะคะอันนี้หน้าของป้านะคะก็คือจะมีสตอด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะโอเครุยเลยจันเคส right เป็นไงเวอร์ชันเบบี้นะคะไม่น่าจะเผ็ดสำหรับคุณคิดนะคะส่วนอันนี้นะคะระวังสตอผักตูดนะคิดเรียกผักตูดนะ I eat the baby version เนี่ยอันนี้ไข่ของยูแล้วก็เอาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาไว้ตรงนี้ดีกว่า Good ยูจะเอาพริกน้ำปลาไหม not yet not yet ยังนะคะจะเอาก็บอกแล้วกันนะคะลองซุปก่อนดีกว่า Good one กินกันในถาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นครึ่งไข่ครึ่งมันเลยนะคะแต่มือจะชนกันนิดนึงแตงกวาก็มีในนี้กินจะลำบากหน่อยเนาะมันถาดไงมันขวางกันนี่ค่ะเห็นอะไรเวอร์ไหมคะคือลุงคิดนะคะไม่เคยยอมให้ป้าพี่ซี่มีอะไรเกินหน้าเกินตานะคะก็เลยไปออเดอร์ล้อรถจักรยานมาใส่นะคะไบค์เดออะไรนะไทเออร์คือใหญ่มากเลยนะคะไทเออร์ไทเออร์ก็คือล้อ bicycle tire ล้อจักรยานนะฮะแต่แรกแกไม่เข้าใจใหญ่มากเลยนะคะแล้วแกไปสั่งเอาแบบว่าไซส์12โอ้ใหญ่จริงๆเลยนะคือตอนไปสั่งก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่แบบนี้พอทำออกมาแกเห็นก็ยังตกใจอยู่ช็อกนิดนึงใช่ไหมแกช็อกนะแกเห็นแรกอร่อยรู้สึกดีกูได้เดียวกูได้เดียวถาดใหญ่ไงนี่แหละกะเพราถาดถาดจริงๆ can sell for 3-4 people กิน 4-5 คนได้ and good idea with two version yeahทำสองเวอร์ชันนะคะดีอ๋อ20เผ็ดเหรอ good no perfect good อันนี้ไม่เผ็ดหรอกเบบี้ไงไม่หรอกระดาษอยู่ชั้นมุกดูเฮียอันนี้ลุงคิดทอดเองนะคะแตกบานเลยจะชอบไข่ดาวอะทอดพร้อมกันนะคะ match perfect I think ไข่ดาว andกระเพราเป็นเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แมทช์กุ้งสุกมีโฟร์ยูเซอร์ยูโนฟอร์เนเมท
กินหิวบอกว่าไม่เอาแล้วซุปแต่พอมา now ไปไปหึกูได้ไว้มาตอนนี้บอกว่ากูซุปตอนรอบอกไม่เอาช้าเต็มแม่นเนาะ you know your husband เห็นแฟนลูกคิดป้าเลยกลัวเลยค่ะหลบเลยค่ะเก็บใส่กล่องไปแล้วของป้าของลูกคิดเนื้อข่มรัศมีกันเลยอ่ะโอ้โหแกรนป้าป้าแกรนหมามะแหวนเมื่อเช้านะคะปาเปซี่อะไปเทสนะคะเอาโกฮอตพิทอนเนาะ in the morning เนี่ยค่ะไปเทส energy ค่ะว่าเราแพ้อะไรวันนี้นะคะวันนี้นะคะปาเปซี่ก็มาที่โรงพยาบาล นะคะมาเทสแพ้นะคะเพราะว่ามันแน่นจมูกมากนั่นจมูกจนต้องใช้หายใจทางปากอย่างเดียวหายใจทางจมูกไม่ได้เลยแล้วอ่ะคุณหมอก็ส่องกล้องเข้าไปในรูจมูกนะคะคุณหมอก็บอกว่าเหมือนเป็นลิสิตรูจมูกมันทำให้เพราะว่าน้ำมูกมันเยอะนะคะตอนนี้ก็คุณหมอก็ทำการเนี่ยค่ะเทสสกินนะคะโดยการเอาสารที่อาจจะมีสุ่มเสี่ยงที่จะแพ้นะคะมาแตะๆมาสกิดลงไปในผิวเราว่าตรงไหนจะมีผื่นแดงนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องนั่งรอผล15นาทีค่ะคุณคิดก็นั่งรออยู่ข้างนอกไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆจมูกแบบเป็นสุดดวงจมูกเลยฮะปกติเขาจะเป็นกันที่ก้นฮะอันนี้เป็นที่จมูกเลยตาไปเมื่อเช้าเนี่ย and they say pair husband เขาบอกว่าแพ้สามีค่ะกับอากาศค่ะวิธีรักษาก็คือหยุดหายใจค่ะออกซิเจน cannot take anymore แพ้อากาศค่ะน้ำเปล่าได้ไหมน้ำเปล่ากับผ้าไหมเนาะผ้าสะอาดแล้วเนาะเดี๋ยวมาบ้านมันมีแปลงอยู่ดีเมื่อกี้แม่บ้านก็มาถามว่าใช้ผ้าล้างรถอย่างเดียวได้ไหมป้าก็เลยบอกว่าก็เลยนึกว่าพื้นเนี่ยฮะป้าก็เลยว่าใช้แปรงขัดเลยค่ะเขาบอกเฮ้รถเนี่ยนะไม่รู้ก็สื่อสารอะไรเนาะเราอัดคลิปอยู่นะคะโอเคกลับมาที่เดิมของเราคนเยอะๆค่ะที่เชียงใหม่คนเป็นภูมิแพ้เยอะมากนะคะแต่ตอนที่ป้าไปอ่ะป้าไปเช้ากับเพื่อนเพราะว่าไม่อยากแบบเขาว่าคนจะเยอะก็เลยไปแต่เช้าเขาเอาสารทุกอย่างที่คิดว่าจะแพ้ไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดอะไรมาแตะมาสกินเทสเรานะคะถ้าเราแพ้เนี่ยมันจะเป็นผื่นแดงเลยเขาก็จะไปตรวจเลือดเราต่อแต่ถ้าเราไม่มีอาการแพ้ก็ไม่ต้องนั่นต่อก็คือสรุปแล้วว่าก็คือแพ้อากาศแล้วก็อันแรกๆที่วงไว้เนี่ยมันเป็นว่าเราได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าก่อนไปเทสนี่นะคะเขาห้ามกินยาแก้แพ้1อาทิตย์นะคะกินไม่ได้เลยเดี๋ยวเทสมันจะไม่แม่นถ้าเราไปกินยาแก้แพ้คือ1อาทิตย์ก่อน7วันนี้ค่ะก่อนจะไปเทสว่าเราแพ้อะไรเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้กินยาแก้แพ้เลยนะคะ1อาทิตย์คุณจะแพ้มากแค่ไหนก็ช่างก็ต้องรอจนกว่าร่างกายของคุณจะทนได้ถึงค่อยไปเทสป้าก็ไม่ได้กินเขาก็เอามาเทสเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครกินยาแก้แพ้มาเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะไม่บวมแดงแต่ถ้าเราไม่ได้กินมาเนี่ยมันจะบวมแดงก็คือให้รู้ว่าเราไม่มีสารภายใน7วันเนี่ยเราไม่ได้กินยาแก้แพ้อย่างเงี้ย
ก็สรุปไม่ได้แพ้โซดาแต่แรกคิดว่าแพ้โซดาเนาะแพ้แฮโซดาอะไรอย่างเงี้ย yeah. จริงๆไม่ได้แพ้อะไรเลยแพ้อากาศกับภูมิอากาศเขาเรียกอะไรนะคุณหมอบอกว่าแพ้อากาศกับมลภาวะเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยวีโฟก็กลัวว่าจะแพ้โซดายิ้มเลยตอนเนี้ย อยู่ข้างนอกค่ะอร่อยเนาะ It's really good I did that many years ago too about 20 You know what I allergic to? Bop Bop พึ่ง Not pung ต่อ Bop Bop เลย Bee and wasp is not the same ต่อใช่ไหม Bop Bop คืออะไรไม่ใช่พึ่งพึ่งก็คือ honey ไม่ใช่ The bee is the honey The big honeyแต่ว่าบับนี่ต่อ English is wasp in Thai is bub bub ตัวต่อป่ะเนาะมันคิดจะแพ้มากเลยต้องมันคิดไปเทสมันแดงบวมเนาะหลายปีแล้วOne day a bub they sting me here near the heart have to go to ICU เนาะTwo hours, yeah. They take me to the ICU. แสดงว่าแพ้หนัก Yeah. Good in Thailand not have so many bubs, not so many wasps. In Europe have a lot. No. Yeah. Bub. They're aggressive. They not just fly. They go to your food and they come and you make them go away and then. Bye. มันคิดแพ้บัฟมากค่ะ yeah. เคยโดนกัดแกบอกเงี้ย really? ต้องเอาเข้าห้อง ICU 2ชั่วโมงอะต้องรู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะสรุปป้าแพ้อากาศกับมลภาวะมันจะแบบว่าทำให้จมูกของป้าเนี่ยบางทีมันหายใจไม่ได้เลยนะคะมันปิดเลยอะมันปิดเลยอย่างอากาศเปิดแอร์บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นแบบว่าเหมือนมันปิดอะสนิทเลยไม่มีออกซิเจนเข้าไปได้เลยอะค่ะต้องหายใจทางปากทีนี้หมอบอกว่าถ้าหายใจทางปากมากๆอ่ะฟันก็จะเหยินหายใจทางปากมากๆมันก็เหมือนออกซิเจนมันไม่พออะไรไม่ดีมันก็จะเข้าโดยตรงกับปอดอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงจมูกมันจะมีขนใช่ไหมมันก็จะสแกนพวกฝุ่นพวกอะไรให้เราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางคนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาคุณหมอบอกไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอันนี้ต้องกินยานะคะตอนนี้คุณหมอก็ให้ยาถ้ายาพ่นจมูกมาก็จมูกของป้ามันเหมือนแบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะคือน้ำมูกมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆเหมือนสิวแต่ไม่ถึงขั้นเป็นริดสีดวงจมูกนะคะคือมีริดสีดวงจมูกด้วยนะคะเหมือนเป็นเนื้อแบบว่าห้อยลงมาแล้วมันปิดทางหายใจอะไรเงี้ยป้าไม่ถึงขั้นนั้นแต่คุณหมอบอกว่าป้าแพ้มา20-30ปีแล้วมันเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเหมือนเม็ดทรายเต็มเลยค่ะมันก็เลยทำให้ป้าช็อกพะเช่าตอนเช้านะคะนี่ไปตรวจมันก็ดีนะคะมันทำให้เรารู้นะคะคุณหมอบอกว่าตอนมันเป็นแรกๆให้รีบไปรักษามันจะดีนะคะอย่างป้านี่ต้องกินยาห้ามต่ำกว่า2เดือนมียาแก้แพ้จมูกลดจมูกบวมเพราะว่ามันน้ำมูกมันเยอะมันเยอะมากเลยนะคะมันทำให้เราแบบเยอะเกินจนจมูกเราบวมแล้วก็ให้สเปรย์เพื่อให้เม็ดเล็กๆเนี่ยมันหายไปค่ะแต่คุณหมอบอกว่าก็ต้องอย่าพยายามอยู่กับพวกอย่าฉีดน้ำหอมมากอย่าอะไรแบบทำกับข้าวก็ต้องเลยดูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแพ้มลภาวะแพ้อากาศมันจะลำบากนิดนึงเนาะพอบอกแพ้อากาศเลยถ้าหายขาดก็คือต้องหยุดหายใจแพ้อากาศก็ต้องออกกำลังกายบ่อยๆค่ะจะช่วยได้เวอร์ชันลุงคิดหมดแล้วค่ะที่เหลือเป็นของป้าอร่อยใช่ไหมไอดาวยูแคนแฮปนะเนาะโอ้โน่ thanks really good ส่วนเสร็จเอาน้ำปลาไหมไม่
think it's a Godfather ring. Yeah. เหมือนหนังเรื่อง Godfather ใหญ่ใหญ่เวอร์วังมากเลยนะลุงคิดธรรมดาไม่ใหญ่ๆเยอะนะคะลุงคิดนะหมาเหมือนกันค่ะตัวเล็กๆเนี่ย no size small นี่ no เลย no not like มันแกบอกว่ามันไม่เหมาะกับหุ่นแกเวลาเดินคู่กันตัวอย่างกระช้างน้ำมาเดินจูงลูกหมาตัวน้อยๆมันไม่เหมาะกับแกว่าอย่างเงี้ยแล้วต้องเอาหมาพันธุ์ใหญ่ๆเหมือนสุดาอย่างเงี้ยครับจะได้ดูบาลานซ์กับรูปร่างลุงเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปหมดแล้วค่ะเหลือแต่ของป้าเป็นคนที่กินไม่ทันลงค่ะเพราะว่าเรากินไปพูดไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching. See you tomorrow.